24 สิงหาคม 2560ณอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีชั้น8จัดงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่24โดยภายในงานพบกับการบรรยายจากวิทยากรชื่อดังนิทรรศการผลงานคุณภาพจากบุคลากรรามาธิบดีกิจกรรมรามาค้นคนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพจะได้จับได้นะครับอันนี้เป็นงานมหกรรมคุณภาพของรามาธิบดีนะครับจัดมา24ครั้งแล้วครับแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่สำคัญก็คือว่าต้องการที่จะให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็เชิดชูเกียรติคนที่ทำงานคุณภาพเพื่อทำให้การพัฒนาคุณภาพบริการเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือว่าการที่เราได้มารวมกันได้มาแสดงผลงานแล้วก็มีการส่งประกวดรับรางวัลเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนให้ทั้งองค์กรเนี่ยมุ่งที่จะพัฒนางานสำคัญของรามาธิบดีก็มีทั้งงานให้บริการผู้ป่วยนะครับงานให้การเรียนการสอนแล้วก็งานทำเกี่ยวกับรีเสิร์ชนะครับการจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีเนี่ยต้องมีการพัฒนาคุณภาพนะครับคือต้องคิดอยู่เสมอว่าจะทำไงให้มันดีขึ้นนะครับการคิดว่าจะทำไงดีขึ้นลองทำแล้วก็ได้ผลสำเร็จเนี่ยก็ต้องมีการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหนึ่งก็คือทำให้คนดำเนินงานเนี่ยมีกำลังใจได้แสดงผลงานนะครับอันที่สองก็คือใครไม่เคยทำก็ได้มาเรียนว่าเอ้ยทำเสร็จแล้วมันดีนะทำให้งานมันดีขึ้นอะไรดีขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญนะครับก็ได้รับความสำคัญจากท่านผู้บริหารทุกระดับนะครับของรามาธิบดีไม่ว่าท่านคณบดีท่านรองคณบดีและท่านผู้บริหารต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือบุคลากรรามาธิบดีเนี่ยปีนี้ก็ส่งผลงานประกวดเพิ่มมากขึ้นมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนางานของเราเสมออันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่องค์กรจะดีขึ้นหรือทำให้ผู้มารับบริการได้ประโยชน์สูงสุดครับ